ชอเคกซอร์ไรบิตตี้เบอร์รี่เธอสมบูรณ์เบอร์รี่ใบเตอร์และผลไม้หันซาคือสุดลับอันแสนพิเศษตัวอาจจะเล็กแต่งานยังยิ่งใหญ่เธอคือเพื่อนสีลมโทรหาเธอสีเธอคือซอร์ไรบิตตี้กับงานที่แสนยิ่งใหญ่เธอเอาตัวเล็กแต่งานใหญ่ก็ไม่ยากเกินซอร์เบอร์รี่ชอเคกเก้าอี้ชายหาดเช็คบาร์บีคิวเช็คโอ้ตะข่ายวอลเลย์บอลอุ้ยเดี๋ยวผมจะรีบเอามาให้ขอบคุณบริกินบิลทุกคนยอดมากที่ช่วยพวกเราเปิดรีสอร์ทได้ทันเวลาพอดีเลยรับรองว่าเธอกับบริกินจะได้มาพักร้อนที่นี่ด้วยแล้วพวกแขกล่ะนั่นสินะทำไมสาวๆถึงช้านักล่ะ ไม่เคยเห็นใครมาพักร้อนสายแบบนี้เลยนะแพทเทอร์ซิมอนกับคดีย่องเบาตอนที่หนึ่งเยี่ยมเอาล่ะตอนที่สองอยู่ไหนนะอยู่นี่ไงตอนสามคงไปพักร้อนไม่สนุกแน่ถ้าไม่รู้ว่าตอนจบเป็นยังไงอ่าฮะตอนสามนะขอเดานะตีนกบใส่เป้ไม่พอเหรอเดาถูกจ้ะฉันคิดว่าจะเอาอะไรไปอ่านตอนพักร้อนน่ะฉันไม่เป็นไรนะราสเบอร์รี่ใช่ก็แค่จะทำให้มันหุบนะทางนี้สวัสดีเมื่อกี้ใครพูดอะไรเหรอฮะฉันเองครับตีนกบของฉันมันติดนะเธอใส่หางเหรอชุดนางเงือกน่ะอยากเต้นบัลเล่ต์ในน้ำดูฉันเป้ใส่ไม่พอแล้วสิดูได้ไงเหรอเดาเอานะนั่นอะไรอ่ะนั่นราสเบอร์รี่นะโอ้อรุณสวัสดิ์ดัสเบอรี่อรุณสวัสดิ์พรัมเช้านี้ทุกอย่างมันจะแย่ไปหมดเลยหรือไงกันนะคงเป็นลางร้ายสำหรับการพักร้อนของเราแน่เลยนะอยู่นี่เองสาวๆพวกเรารออยู่ที่รีสอร์ทให้เราช่วยถือกระเป๋าเหรอว้าวเลมอนล่ะโอ้กำลังมาเห็นว่ามีปัญหากับครีมกันแดดนะโอ้เข้าใจปัญหาไหมพักร้อนของเราจะเป็นยังไงต่อไปนะโอ้ไม่ฉันมั่นใจว่าพักร้อนของเราต้องไร้กังวลสิคือเมื่อเช้าที่ฉันเจอจะมีอะไรแย่กว่านี้อีกล่ะว่าไหมสวัสดีสาวๆผู้โชคดีมาวิสมาราชิโนพวกเธอโชคดีมากนะจ๊ะฉันเองจ้าพูดน่าสงสารคิดถึงฉันไหมเป็นเพราะดาวจรัสแสงเพราะโชคหรือเพราะสวรรค์กำหนดเอาไว้เฉลี่ยแจมฉันมีเซอร์ไพรส์จะบอกนะฉันจะทำรายการใหม่ตามติดชีวิตคนดังของเมืองหลวงเบอร์รี่คิดดูว่าฉันจะติดตามใครเป็นคนแรกล่ะเธอว่าไงล่ะจ๊ะเธอไงใครนะคะเธอคงวิเศษมากที่ซุปเปอร์สตาร์เชอร์รี่แจมจะพักร้อนที่รีสอร์ทเบอร์รี่บรีซี่คงจะเป็นข่าวที่ดีสำหรับเธอมากเลยจากที่รักจ๋าการงานของเธอจะต้องก้าวหน้าขึ้นอีกแน่นอนเลยล่ะเอาล่ะเด็กๆเดินกล้ำกันเลย
ได้เลยครับมาวิสงั้นแดนกล้องเลยขอโทษนะคะแต่ว่าฉันสวัสดีค่ะผู้โชคดีฉันเองมาวิสมาราชิโนและนี่คือตามติดชีวิตคนดังของเมืองหลวงเบอร์รี่คงไม่มีใครโด่งดังได้เท่ากับซุปเปอร์สตาร์อย่างเชอริแจมอีกแล้วล่ะค่ะเธอเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้นะคะทุกคนคงอยากรู้ว่าเชอริแจมจะไปพักร้อนที่ไหนสินะคะพักร้อนของเชอริแจมเป็นแบบไหนงั้นคุณโชคดีแล้วล่ะค่ะเพราะมาวิสรู้คำตอบเชอริแจมกำลังจะพักร้อนสุดพิเศษสุดหรูหราฟูฟ่ายอดเยี่ยมที่รีสอร์ทเบอร์รี่บรีซี่นั่นเองล่ะค่ะแต่ฉันไม่นะไม่อะไรไม่ได้พักร้อนที่รีสอร์ทเบอร์รี่บรีซี่ไงคุณพระคุณเจ้าช่วยบอกมาวิสมัสว่าทำไมรีสอร์ทเบอร์รี่ปิดเร็วอากาศไม่ค่อยดีช่างโชคร้ายอะไรแบบนี้อากาศไม่ดีอ๋อเป็นการเปิดรายการที่แย่มากฉันจะบอกคนดูยังไงดีล่ะว่าพักร้อนของเชอรี่แจมไม่มีอีกแล้วโอ้คือเธอจะได้พักร้อนที่รีสอร์ทบ้านๆของเรานะมันเหลือแค่คือฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะนะโอ้ฉันยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยน่ะโอ้ซ่อมได้รีสอร์ทบ้านๆฟังดูน่าหดหูนะหดหูเหรอไม่น่าอภิรมย์น่ะโอ้รีสอร์ทของเราน่าอภิรมย์จะตายไปอะเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดเลยล่ะมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูพลัมฉันว่าเราน่าจะที่นี่คือชายหาดเบอร์รี่บิตตี้ของเราเบอร์ทรัมถ้าเราลองเติมเพลงชายหาดลงไปตอนตัดต่อน่าจะพอช่วยได้นะเราจะไม่ลดความพยายามแม้เจ้าอุปสรรคนะจ๊ะเราจะต่อสู้ต่อไปเบอร์ทรัมเลิกคุยกับนางเงือบแล้วเดินกล้องได้แล้วเอาล่ะเดินกล้องสวัสดีค่ะคุณผู้ชมฉันเองมาวิสมาราชินโนกับรายการตามติดชีวิตคนดังของเมืองหลวงเบอร์รี่ฉันรู้ว่าคุณรอเราอยู่นะคะเพราะอยากรู้ว่าเชอรี่แจมพักร้อนที่ไหนต้องขอบคุณฉันเพราะคุณจะได้รู้ฉันยืนอยู่ที่ชายหาดที่สุดพิเศษสุดหรูหราและยอดเยี่ยมฟู่ฟ้ามากเลยล่ะค่ะรีสอร์ทเบอร์รี่บริซี่นั่นเองค่ะมาวิสพบกับคุณดังของเราเลยค่ะขอโทษนะมาวิสคุณเรียกว่ารีสอร์ทเบอร์รี่บริซี่สุดหรูอย่างนั้นเหรอแต่มันคือรีสอร์ทเบอร์รี่บิตตี้สไตล์บ้านๆต่างหากล่ะค่ะเราถ่ายทำกันอยู่นะที่รักคือก็แค่นี่มันไม่ใช่รีสอร์ทเบอร์รี่บริซี่แต่เป็นรีสอร์ทเบอร์รี่บิตตี้ค่ะจะรีสอร์ทเบอร์รี่บริซี่หรือเบอร์รี่บิตตี้ฉันไม่สนทั้งนั้นล่ะจ้ะยังไงมันก็ไม่ต่างกันนักหรอกนะฉันมองโลกในแง่ดีนะเราควรพอใจในสิ่งที่มีคนที่ดูงดงามคุณด้วยความงดงามเป็นประกายเจิดจรัสฟู่ฟ้าทั้งสองรวมกันนะจ๊ะถ่ายฉันอยู่ใต้ต้นมะพร้าวหน่อยสิจ๊ะไม่รู้สิเชอรี่เบอร์รี่บิตตี้อาจปิดเพราะอากาศไม่ดีแต่เบอร์รี่บิตตี้คงจะปิดเพราะว่ามาวิสเนี่ยแหละเฮ้ยฤดูร้อนหน้าค่อยพักร้อนก็ได้นะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งยอมแพ้เรื่องพักร้อนสิความผิดของฉันเองเขามาหาฉันฉันจะแก้ปัญหาเองไปพักร้อนกันต่อเถอะส่วนฉันจะหาวิธีเองโอ้เชอรี่ซุปเปอร์สตาร์ของฉันอยู่ไหนเร็วซ่อนตรงนี้เชอรี่มาทำอะไรในนี้เหรอมีใครเห็นเชอรี่แจมบ้างไหมเนี่ยฉันไม่เห็นเลยจะเห็นเชอรี่ไหมไม่เห็นเลยนะโอ้เชอรี่ขอบใจนะพอนึกอะไรออกแล้วมาวิสคงไม่จำเป็นต้องถ่ายคนดังอีกแล้ว
ถ้ามาวิสไม่มีคนดังให้ถ่ายแล้วก็ ใครว่าไม่มีละสวัสดีมาวิส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 เอาล่ะพอกันทีฉันหาเขาไม่เจอเลยไม่ว่าที่ไหนก็ตามไอเดียยอดเลยเชอรี่ได้ผลด้วยเบอร์ทรัมเราถอยง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเราจะสู้ต่อครับถูกต้องเตรียมกล้องให้พร้อมฉันจะหาเชอรี่ให้เจอให้ได้เลยต่อให้ต้องอยู่ทั้งอาทิตย์ก็ช่างเหอะโอ้ไม่เห็นได้ผลเลยเอาล่ะเดินกล้องได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านมาวิสมาราชิโน่เองนะคะและนี่ตอนดิบชีวิตดาวดังเมืองหลวงเบอร์รี่ซึ่งวันนี้คำถามก็คือเชอรี่แจมหายไปอยู่ไหนที่ที่พิเศษสุดแห่งนี้ดูจะลึกลับกว่าที่เคยเห็นนะคะแต่ไม่ต้องกลัวถ้าอยู่แถวนี้แน่นอนพวกเธอคงไม่ได้สนุกกับวันพักร้อนถ้าต้องคอยซ่อนฉันอยู่ตลอดแบบนี้นะฉันจะให้เขาสัมภาษณ์เดี๋ยวเขาก็กลับไปเองแหละเธอแน่ใจนะจะแย่สักแค่ไหนกันฉันจะไม่ซ่อนแล้วนะสวัสดีมาวิสฉันอยู่นี่พร้อมออกกล้องพร้อมออกกล้องเหรอคุณพระช่วยกล้วยทอดกับบริการประเภทไหนกันเนี่ยฉันหมายถึงรีสอร์ทเบอร์รี่งี่เง่าอะไรกันไม่ทราบจ้ะแต่ที่นี่ไม่ใช่รีสอร์ทเบอร์รี่นะคะเชอรี่เธอต้องเรียนรู้การเป็นคนดังสิมาวิสรู้ดีมาเธอที่รักจ้ะได้เวลาว่ายน้ำแล้วน้ำเย็นชื่นใจฮะอะไรนะทำแบบนี้มันไม่ดีเลยนะใช่โอ้ฉันต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะที่รักจ๋างั้นฉันขอแก้มือเพราะเธอจะเป็นคนดังในตอนต่อไปนะต้องอย่างนี้สิที่รักเอ๋หลังสิจ๊ะฝันอย่านอนนิ่งเป็นดาวตกสิจ๊ะที่รักขอเครื่องดื่มสดชื่นให้เชอรี่หน่อยสิฮะขอโทษนะคะมาวิสแต่ฉันทำไม่ได้ฉันให้เพื่อนมาร่วมด้วยไม่ได้มีแต่ฉันมาวิสคนเดียวที่จะพิสูจน์ว่าพักร้อนคือการพักร้อนอยู่ดีนะจ๊ะจะเช็คอินตรงไหนดีล่ะแค่คนแรกของเรามันช่างคือไม่รู้จะบรรยายยังไงดีเลยนี่แหละเป็นการพักร้อนแบบคนดังอย่างจริงจังนะนี่แก้วที่8แล้วนะเนี่ยแถมขอผ้าเช็ดตัวใหม่ตลอดเลยงั้นคิดดูนะเธอช่วยสร้างชื่อให้กับรีสอร์ทของเราหน้าร้อนหน้าเราอาจมีแขกมาเที่ยวเยอะแยะก็ได้งั้นก็ดีเลยเว้นแต่เขาเรียกชื่อรีสอร์ทของเราผิดอยู่เรื่อยเลยทุกคนถึงเวลาที่ฉันจะต้องคือขอให้เธอกลับไปสักทีได้แล้วขอให้เธอกลับไปแต่โอ้ชาวเบอร์รี่บิตตี้ไม่เคยขอให้ใครจากเมืองเบอร์รี่ไปเลยมันดูช่างไม่เป็นมิตรก็เธอไม่เป็นมิตรกับเรานี่นะแต่เราไม่ต้องทำเหมือนกับเธอก็ได้แต่เราควรเป็นแขกคนแรกนะไม่ใช่เธอเฮ้ยเราทำให้เธอสบายเกินไปนะเนี่ยเธอคงไม่กลับแล้วล่ะสบายงั้นเหรอโอ้ฉันเกิดไอเดียใหม่อีกแล้วรับรองว่ารอบนี้เวิร์กแน่เอาละเดินกล้องได้มาวิสมาราชิโน่ได้มาพักค้างคืนใต้แสงจันทร์ที่รีสอร์ทเบอร์รี่บรีซี่ค่ะพวกเขาเกือบจะพร้อมแล้วเยี่ยมเลยเอาล่ะทุกคนรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงศูนย์ควบคุมเรียกหัวหน้าศูนย์ควบคุมเรียกหัวหน้าศูนย์ควบคุมพร้อมแล้วหัวหน้าเรียกศูนย์ควบคุมหัวหน้าก็พร้อมแล้วเหมือนกันปฏิบัติการทลายสุขของมาวิสเริ่มได้ไปแล้วนะ
จมรีบหนีเร็วเข้าปู่ยักษ์จะเล่นงานเราเยี่ยมมากเลยทุกคนรักเธอจังเลยเฟรดบ่อยเลยล่ะโอ้ใช่ไหนจะกิ้งก่ายักษ์เจ้าปู่ยักษ์ก็โตด้วยล่ะแต่ถ้าคุณอยากกลับเราก็ไม่ว่าหรอกนะคือมันอันตรายสำหรับทุกๆคนเราเข้าใจคุณค่ะมาสักจะตายไปไม่นึกเลยว่ามันจะตื่นเต้นขนาดนี้ฉันจะเป็นพวกท้าทายธรรมชาติอยู่แล้วล่ะจ้าที่นี่ทำให้ฉันสดชื่นอย่าเกลียดฉันเลยนะเชอรี่แต่ฉันจะไม่ทำรายการเดิมอีกต่อไปแล้วล่ะจ้ามันงี่เง่าเกินไปนะรายการใหม่ของฉันคือผจญภัยไปกับคนดังอย่างฉันเองฉันเรียกว่ามาวิสมาราชิโน่ท้าทายธรรมชาติที่อันตรายรีสอร์ทนี้เหมาะอย่างมากเลยล่ะจ้าฉันจะตั้งสถานีอยู่ที่นี่ถาวรเลยจ้ะสั่งอาหารกล่องเป็นสลัดผลไม้และช็อกโกแลตซูเฟลเพิ่มช็อกโกแลตเธอจะเข้าไปผจญภัยในป่าลึกที่จะได้สำรวจพื้นที่ใหม่ๆแถบนี้โอ้ยพักร้อนของเราล้มเหลวแล้วพื้นที่ใหม่ที่ใหม่สตรอเบอรี่ยังเก็บบทความนั้นไว้อยู่หรือเปล่าฉบับที่ทำให้เราได้ไปเบอร์รี่บีซี่กันน่ะเก็บสิแต่ทำไมเหรอฉันมีไอเดียแล้วล่ะบูเบอรี่ช่วยฉันตีพิมพ์หน่อยได้ไหมเชอรี่ที่รักอย่าอวยพรให้ฉันปลอดภัยเพราะฉันจะไปถ่ายทำตอนแรกในป่าที่น่าตื่นเต้นฉันจะกลับมาทานอาหารมื้อค่ำถ้าหากยังรอดชีวิตอยู่นะฟังดูน่าตื่นเต้นจังเกือบใกล้เคียงกับบทความในนิตยสารเหนือการผจญภัยในเมืองเบอร์รี่เลยล่ะค่ะเกือบเหรอไหนดูสิรายงานพิเศษจากนักเดินทางแม็กซินแม็กซิมัมเรื่องการผจญภัยที่แสนจะน่าตื่นเต้นและน่าสะพรึงกลัวบนเกาะที่ไม่เคยมีใครเคยค้นพบมาก่อนอย่างนั้นเหรอโอ้ไม่ว่ายังไงไม่มีใครจะมาชนะมาวิสมาราชินโดคนนี้ได้บาทรัมครับมาวิสจองไฟล์แรกเดินทางไปยังที่เกาะที่ว่านั่นเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็ฉันอยากให้เธอไปแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกผิดต่อเธอนะเราหลอกเธอก็จริงเราไม่คิดว่าจะได้ผลด้วยซ้ำนะตอนนี้ฉันรู้สึกผิดแล้วเราต้องบอกความจริงเธอนะมาวิสมีบางอย่างที่เราต้องบอกคุณคือเรื่องเกาะที่ว่านั่นนะคะมันไม่มีที่แบบนั้นจริงๆหรอกโอ้ที่รักไม่อยากให้มาวิสเป็นอันตรายอย่างนั้นเหรอฉันไม่กลัวหรอกนะฉันยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้เรื่องเด็ดๆนะจ๊ะเปล่าค่ะคือเราแค่อยากพักร้อนได้พักร้อนด้วยกันไม่ต้องถ่ายรายการทีวีใดๆฉันน่าจะบอกคุณตั้งแต่แรกด้วยเพราะงั้นความจริงก็คือไม่มีเกาะอะไรที่ว่านั่นจริงๆหรอกค่ะฮะจะเป็นเกาะอะไรก็ไม่สำคัญสำหรับฉันหรอกนะจ๊ะถ้าหากไม่มีเกาะแบบนั้นอีกหน่อยก็มีและมาวิสมาราชิโน่ก็ต้องหาเจอหรือไม่ก็ที่น่ากลัวล่ะจ้าลาก่อนที่รักฉันจะไปค้นหาเกาะที่แสนสุขต่อไปวิสาทั้งหมดเป็นของเราแล้วการพักร้อน
้อนของเราจะได้เริ่มต้นสักทีเราไม่ได้จัดปาร์ตี้ชายหาดสักทีนึงนะหรือแย่งสับปะรดรอบกองไฟอ่ะเราลองแล้วนี่ใช่ใช่ลองใช่ใช่ทำอะไรงั้นเหรอเราลองดูไหมสร้างรีสอร์ทพาฉันไปซ่อนและเด็กๆเบริกินก็แต่งตัวเป็นปูด้วยจ้ามาวิสได้ไหมตอนที่เขาเห็นกิ้งก่ายักษ์เนี่ยเยี่ยมดูไหมพักร้อนของพวกเราถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบที่พวกเราคิดแต่มันก็สนุกกว่าเดิมอีกใช่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 รู้ไหมเรายังสนุกอยู่เราจะยอมย่อท้อหรือเปล่าล่ะเราจะสู้ต่อไปเราเอาร่มมาประกอบกันกับเศษผ้าจากชุดกิ้งก่ายักษ์และทำเป็นเต็นท์เราก็ได้มีปาร์ตี้ชายหาดกันสักทีนะฉันหาสับปะรดมาให้เองนะเฮ้ยรู้อะไรไหมฝนหยุดแล้ว